วันนี้เราจะมาถักหมวกไหมพรมหน้าตาแบบนี้กันนะคะเราจะใช้ไหมพรมวีนัสนะคะเส้นฟูแล้วก็ใช้เข็มสีทองเบอร์7/0นะคะเราก็จะมาเริ่มกันโดยการถักโซ่ขึ้นไป3ครั้งนะคะ1 2 3เชื่อมกันให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่อีก3ครั้งถักคอ1คอนะคะลงไปในวงกลมที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อกี้17ครั้งนะคะพอ1คอ1แล้ว2 3 4ดึงตึงๆนะคะ5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16และ17นะคะก็มาเชื่อมกันให้เป็นวงกลมนะคะก็จะได้แล้วรอบที่1นะคะวงกลมแบบนี้ได้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มรอบที่2กันเลยรอบที่2เราก็เริ่มด้วยโซ่3นะคะแล้วเราถักคอ1คอแบบอ้อมด้านหน้านะคะอ้อมด้านหลังนะคะขอโทษนะคะอ้อมด้านหลังหลักแรกของแถวแรกของเรานะคะเราพันหัวเข็ม1ครั้งก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาช้อนหลักแรกของแถวแรกของเราหลักแรกของแถวแรกนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาดึงตึงๆแบบนี้นะคะแล้วหลักถัดมาของเราเราจะอ้อมด้านหน้านะคะอ้อมด้านหน้าก็คือเราจะพันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็เอาไหมไปด้านหลังชิ้นงานอ้อมมาด้านหน้าแบบนี้นะคะจะได้แบบนี้นะคะอ้อมไปแล้วก็ไปเกี่ยวกับไหมด้านหลังดึงขึ้นมาดึงตึงๆนะคะทำซ้ำหลักเดิม2ครั้งนะคะแล้วก็จะอ้อมด้านหน้ามาอ้อมด้านหน้าของหลักที่2แถวแรกแล้วเราก็จะมาอ้อมด้านหลังอีกนะคะโดยการช้อนหลักขึ้นมาแบบนี้นะคะทำซ้ำที่เดิม2ครั้งนะคะช้อนขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ทำสลับกับอ้อมด้านหน้านะคะอ้อมมาด้านหน้าแบบนี้แบบนี้นะคะดึงขึ้นมาตึงๆนะคะทำซ้ำในหลักเดิม2ครั้งแล้วก็ทำสลับกับการอ้อมด้านหลังนะคะนี่นะคะอ้อมด้านหลังเป็นการช้อนหลักของแถวแรกของเรานะคะขึ้นมาแบบนี้ทำสองครั้งในหลักเดิมนะคะแล้วเราก็จะมาอ้อมด้านหน้าแบบนี้นะคะอ้อมแบบนี้ดึงขึ้นมาสองครั้งก็อ้อมด้านหลังนะคะอ
สองครั้งทำให้ครบแถวที่สองเลยนะคะ